สวัสดีจ้ะทุกคนอร่อยแบบง่ายๆวันนี้เรามาทำเมนูเครื่องดื่มกันนะจ๊ะ Irish Coffee จ้ะแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีวิสกี้นะของดั้งเดิมเลยเนี่ยเขาจะต้องใช้วิสกี้ที่มาจาก Irish Coffee ไหมมันก็เขียนบอกอยู่ว่า Irish Whiskey ก็เลยนะใช้ของเจมสันนะแล้วก็มีวิปครีมจ้ะนะก็ได้ตวงเหล้าไว้แล้วแหละก็4เซนติลิตรเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกาแฟแล้วก็ผสมทั้ง2อย่างลงไปเลยจ้ะก็น้ำตาลก่อนเนาะอย่างที่เห็นในคลิปเลยแล้วต่อมาก็จะเป็นกาแฟที่ใช้นี่ขอเป็นกาแฟที่รสชาติเข้มข้นหน่อยนะจ๊ะถ้าไม่งั้นแล้วมันจะออกรสชาติของวิสกี้มากจนเกินไปจ้ะเสร็จแล้วใส่วิปครีมเลยเรามาดูกันใกล้ๆนี่ก็เป็นหน้าตา Irish Coffee ที่เสร็จแล้วจ้ะง่ายนิดเดียวไม่ยากเลยแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า